หรือพี่แล้วพี่แล้วครับขอพี่สวัสดีครับมิตรรักแฟนบัตรมวย YouTube The Team Channel ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับเหลาหลังช่างครับอ่ะชอบหลังช่างหยิบสดจากนี่เลยหน้าตาช่างใช่ใช่อ้าวคู่แรกพี่สายเลือดเจอกับแอดเทวดาอสุรัตน์110ปอนด์นี่ดูว่าเป็นพิกัดก็เป็นพิกัดของทั้งคู่สายเลือดปล่อยแล้วก็แอดเทวดาบีบลงหน่อยปะไม่น่าบีบนะเพราะว่าแอดเทวดาก็ต่อย109อ๋อประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เอสายเลือดก็ต่อย109เด็กโตก็ขยับมาปอนด์นึงเป็น110คู่นี้ถือว่าสดกระดูกอยู่ที่แอดเทวดาการทำมวยที่แอดเทวดาบารมีมวยชื่อแอดเทวดาจะมาก่อนครับแต่ถ้าเจ้าสายเลือดนี่ก็ไม่ธรรมดา30ไฟหลังก็ไม่ได้แพ้ใครเลยอันนี้ก็สดขึ้นมาสดขึ้นมาผ่านได้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้รู้กันผ่านได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันใช่ครับสายเลือดดีครับสายเลือดไทเกอร์คนไทยลูกของเจ้าฟ้าสุชนสายเลือดลดเท่าไหร่พี่สายเลือดมา 10.8 ป่ะใช่มาแล้ว 10.8ก็สุดลดจุดแปดส่วนเจ้าแอดเทวดามา111.5ลด1.5ครับผมทำ2-3ชุดอยู่นะก็2-3ชุดก็ถือว่าอาจจะโตเร็วอาจจะมีส่วนโตเร็วแล้วแต่ว่าแอดเทวดาช่วงหลังก็แพ้มา2ไฟต์แล้วแอดเทวดาเหรอตั้งแต่เข้ามาในสายงานนี่ยังไม่ได้ชนะเลยเอาจริงเหรอเกือบชนะแต่ยังไม่ชนะเลยเข้ามาอยู่เพชรดีเนี่ยเกือบชนะแต่ยังไม่ชนะวันก่อนต่อยกับเดชเพชรก็เกือบชนะไปเต้นไปยก5แทนวันนี้จะแจ้งเกิดได้ในสายศึกเพชรยินดีหรือว่าจะเป็นสะพานให้นักมวยรุ่นน้องข้ามขั้นขึ้นไปอะไรน่าสนใจก็ต้องติดตามครับไอ้เจ้านี่ก็บอกแล้วว่าการการันตีการพิซซ้อมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพชรยินดีแน่นอนซ้อมอยู่เพชรยินดีทำเลยไม่เทวดาก็2 3ชุดอยู่นะก็เอ็นทำอยู่ชุดที่3ถึงผ่าน 1.5 แล้วก็มาเหลือเท่าไหร่อ่ะมาเหลือ 0.4 มั้ยใช่แล้วก็เพิ่งผ่านไปชุดสุดเกือบสุดท้ายอยู่นะใช่ครับเกือบสุดท้ายใช่ประมาณ7โมงกว่าใช่ครับนะครับคุณชอบใครอ่ะคู่นี้เหรอคู่นี้สายเลือดกับแอดเทวดาถ้าบอกแล้วรักพี่เสียดายน้องใช่ไหมรักพี่เสียดายน้องคู่นี้ผมจะเชียร์ทั้งคู่แต่ว่าทางมวยขวาเหมือนกันครับผมเชียร์ทั้งคู่คู่นี้ผมเชียร์ทั้งคู่เออจำไม่ได้ว่าเลทเปิดเท่าไหร่คู่นี้ผมเชียร์ทั้งคู่พี่มันไม่เจอพี่ไม่เลือกใช่ไหมคู่นี้รักพี่เสียดายน้องใช่ใช่ใช่ไม่เลือกเรื่องไม่รู้ไงเลยดูออกนะแต่เรื่องไม่รู้ชอบใครครับคู่แรกครับแอดเทวดากับสายเลือดอ่ะผมชอบแอดเทวดาแล้วกันนะครับดูว่ากระดูกมวยดีกว่าแล้วก็เชื่อว่าเจอสดๆแบบสายเลือดเนี่ยน่าจะเอาอยู่แล้ววันนี้แอดเทวดาคงจะแจ้งเกิดได้ในสายศึกของเพชรดีครับผมผมออกที่แอดเทวดาอันนี้ผมไม่ออกนะคู่นี้มันรักทั้งคู่อ่ะครับคู่ที่2ครับยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับในสีเสื้อของดร.พงศ์นะครับเจอกับฟัววินสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับผมฟัววินฟัววินนี่มาแทนไหมโฟวินมาเข้าเวรแทนก็รู้ตัวมา10วันน่ะมาเข้าเวรแทนแต่ก็ซ้อมมาเรื่อยๆซ้อมมาตลอดแทนใครพี่ก็มาแทนมาเลยเงินสมบัติไก่ย่างแต่ว่าโฟวินนี่มีรายการที่25ใช่ครับก็มีแค่ทีเดียวสุกที่25สุกต่อไปก็ขยับมาชกล่วงหน้าก่อนสุกหนึ่ง7วันใช่ครับแสดงว่าก็ซ้อมตลอดสิก็ซ้อมตลอดใช่ไหมล่ะครับผมแล้วก็เป็นเบรกของเจ้าโฟวินด้วยแล้ว12ยอดกล้าเนี่ยยอดกล้าปล่อยขึ้นมาหาพี่ยอดกล้าปล่อยขึ้นมายอดกล้าบอกว่าสิบก็สบายสบายยอดกล้าปล่อยเวทขึ้นมาก็วันนี้ก็ถือว่ายอดกล้าก็ฝีมือฟูวินก็ฝีมือฝีมือเก่าต่อฝีมือวันนี้ฝีมือกับฝีมือครับคือกระพริบตาเดียวคุณอาจจะแพ้คู่นี้นะผมว่าแข้งสองแข้งตีนสองตีนปลายครับปลายชิงจังหวะกันยอดกล้าเนี่ยสองไฟต์ก่อนถือว่าขึ้นชั้นไปเจอแวววาวปะยอดกล้าถือว่าขึ้นชั้นได้ไหมขึ้นชั้นแต่ไม่ผ่านสองครั้งแล้วไม่ผ่านเกือบผ่านแต่ไม่ผ่านนาทีครั้งแรกเนี่ยสูสีเบียดครั้งที่สองเนี่ยแพ้แวววาวขาดขาดเลยก็ลดโหลดลงมาหน่อยมาเจอโฟวินเนี่ยดูว่าง่ายกว่าเจอแวววาวโฟวินนี่เลยโฟวินไม่ธรรมดานะกันเหรอชัยโยเพชรศิลาผ่านมาหมดแล้วมาเจอของแข็งกว่าไอ้เนี่ยน่าจะขึ้นไปเจอของแข็งมากกว่าไม่ใช่หมายความว่ายอดกล้าเจอโฟวินจะดูง่ายกว่าแวววาวไหมถ้าเจอโฟวินจะง่ายกว่าแวววาวไหมก็พอกันมันเป็นมวยฝีมือไงฝีมือมันจะไอ้นี่มันเป็นมวยว่าเก๋ามีลูกขู่ลูกหนักไอ้มาแวววาวมันมีลูกขู่ลูกหนักไอ้นี่มันยังเด็กอยู่ก็อาจจะมีลูกแผ่วๆบ้างตกใจบ้างแต่เนี่ยเจอรุ่นเดียวกันเนี่ยแสดงว่ายอดกล้ามาเจอกับโฟวินจะดูง่ายกว่าเจอกับแวววาวแวววาวใช่ใช่ไหมไม่เหนื่อยมันจะไม่เหนื่อยเพราะนี่มันเปิดเกมยังมีลูกหนักใช่ก็คู่นี้ก็ฝีมือกับฝีมืออะแต่ผมชอบนะผมชอบโฟวินเพราะว่าพิกัดที่เป็นพิกัดของโฟวินด้วยไหมถูกหรือว่าบีบ
ก็เป็นพิกัดของโควินแล้วสิบสองแล้วสิบสองนี่ไม่บีบนะโควินก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอยู่แล้วแต่ยอดก้าเนี่ยยอดก้าลดสิบลดสิบเอ็ดสบายสบายแต่ยอดก้าปล่อยขึ้นมาครับผมยอดก้าเมื่อเช้ามาลดไป 0.5 ครับโควินก็ 0.5 เหมือนกันนะครับ109 110ยอดก้าต่อยได้ต่อยได้ต่อยได้วันนี้112ฝีมือกับฝีมือเจอกันพี่วีเจริญทรัพย์เก็บไว้ช่องก็บอกว่าโควินไฟนี้ก็ต้องการชัยชนะเพื่อว่าอยากจะไปเจอกับเพชรศิลากับใครได้มั้ยชัยโยต้องใจต้องใจกับ2ตัวเนี้ยใช่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายแต่ว่าคู่นี้พี่ออกให้โฟวินพี่ชอบบุญอ่ะสายไลน์ชอบโฟวินเลยครับคู่นี้นะมาเป็นมือมาแทนนะมาแทนมาแทนแต่ก็รู้ตัวแล้วก็มีการฟิตซ้อมครับผมแต่ผมว่าเลือกยากคู่นี้ไม่มีม้วนเดียวแน่นอนจริงๆนะวันนี้ทั้งรายการอ่ะพี่บอกตรงเลยเลือกม้วนยากเลยแล้วทั้งรายการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เคยชกกันมีแค่ที่เคยชกกันมีแค่คู่เดียวคุณหลงกับคู่ของคุณน้อยน้อยใช่ที่เหลือเลือกยาก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 มากสองคู่แรกนี่พี่ก็บอกเลยว่าดูยากอ่ะดูยากได้อย่างเสียอย่างนั้นก็ได้ครับผมอ่ะคู่นี้ไปที่โฟวินนะครับผมไปที่โฟวินตามดีไหมเนี่ยตามเรื่องอะไรอ่ะไม่ยากเลยเราไปเราไปเราตามไปอ่ะส่วนคู่รองช่วงแรกที่ถ่ายทอดทาง True For You นะครับชัยโยเพชรอีเดียอะคาเดมี่เจอกับแวววาววังพรมคู่นี้ยกมาจาก2สุกที่แล้วใช่ครับตอนแรกก็ต่อยกัน4ธันวาแล้วก็มาลงล็อก18เนื่องจากว่าแวววาวอักซิเดนต์นิดหน่อยครับผมก็อาจารย์ปู่ก็ออกมาจาก ICU นะจับก็เรียบร้อยออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วสุกที่แล้วเจออยู่อ๋ออาจารย์ปู่บุญล้อมนะเล่นมวยละครับผมนะครับก็กำลังใจได้จะดีขึ้นแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยถ้าไม่พร้อมจริงก็เลื่อนขยับแบบนี้ดีกว่าครับใช่ครับใช่ครับคู่นี้ชกพิกัด111ปอนด์ก็จริงนะครับแต่ว่ามีเข็มขัด112ของ True For You หรือว่าพรหมวงศ์เนี่ยเป็นเดิมพันใช่ครับน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยดูว่าชัยโยมาลดเสร็จเร็วกว่าดูสบายๆมา112นิดๆก็มาลดเสร็จเร็วกว่าลดทีเดียวด้วยลดไป 1.4 ใช่มั้ยลด 1.4 ส่วนแวววาวเนี่ย1ปอนด์แต่ว่าทำเสร็จช้ากว่าช้าฝ่าช้าฝ่าก็น่าจะ2เที่ยวแต่มาถึงน่าจะช่างน่าจะพอๆนะพอๆกันก็คนละปอนด์ปอนด์นิดๆอ่ะครับครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันอีกคนนึงก็เข่าในเหนียวยืดมากรายนี้ยืดมากแล้วช่วงหลังฟอร์มสดสด3ไฟต์ติดละไม่แพ้ใครใช่ก็ชนะโฟวินชนะมหาสมุทรส่วนเรื่องของเข็มขัดเนี่ยถามว่าถูกฉลกไหมก็50 50 50 50เคยเป็น105ล่ามเนิน112กับสังฟ้าล่ามเนินเนี่ยไม่ได้ใช่จริงจริงเขาชัยโยเนี่ยเคยมีแชมป์อยู่เส้นหนึ่งคือแชมป์ประเทศไทย105ปอนด์นานแล้วจะมีอยู่เส้นเดียวแหละแล้วก็จริงหลายทีนะแต่ไม่ได้ก็ไปชิงที่ล่ามเนินกับสังฟ้าก็ไม่ได้มวยรอบก็ได้ที่3ใช่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 นะครับเจอกับแวววาวแวววาวที่เขาโหชกด้วยกลยุทธ์ฝีมือมีลูกแบบว่าทีเด็ดที่ขาใช่ใช่เขาไม่ฉายนั่นแหละมีจังหวะดีชอบใครเลยคู่นี้คู่นี้เหรอแล้วแต่ชอบไปนะเขาชอบชัยโยอ่ะชัยโยนั้นก็เหนียวหนึบนะเอาหน้าเตะมาต่อยมาของลูกสาวโยอาจจะมีล้มกิ้งล้มหงายแต่เมื่อเช้าผมมองว่าเอาพี่ก่อนอ่ะแต่ถ้าชัยโยนะมันโดดเข้าโดดออกนะถึงตัวเมื่อไหร่เสร็จแวววาวหายใจทั้งตูดแน่นอนเดี๋ยวไม่ได้ชัยโยนะปั๊บๆๆอ่ะเหนื่อยแน่ผมดูเมื่อเช้าผมว่าเนื้อตัวแวววาวมาดีนะเนื้อตัวดีเนื้อตัวดีการที่ซ้อมดีถ้ามาดีถ้าไม่หมดเนี่ยยังไงก็ที่แวววาวเพราะว่าผมว่ามันเข้าทรงกันมวยชัยโยเดินมันจะเข้าทรงแวววาวสิเข้าลองแข่งนั่นน่ะสิเข้าลองแข่งแล้ววงในนี่แวววาวก็มีศอกมีศอกเอาอย่างนี้แล้วกันอย่าคืออย่างนั้นอย่าใจอ่อนอย่าใจอ่อนคืออย่าใจอ่อนกับลูกตื้อของชัยโยครับพยายามต้านให้อยู่ถ้าไม่ใจอ่อนไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วไม่งูทิดผมว่ายังไงก็กินเข้าทรงกันนะแต่คนนี้ก็คือเขาก็ไม่เลิกไงใช่มันคือชัยโยไงไม่เลิกไม่เลิกอยู่แล้วไม่เลิกแต่มันมีการชิงแชมป์นะให้คะแนนเป็นยกเป็นยกเนี่ยจะเล่นลำบากก็ต้องให้คะแนนยกเนี่ยแหละมีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยแต่ที่นี่ไม่มีมวยเดินนี่ที่นี่เขาดูที่อาวุธล้วนๆอาวุธล้วนๆถ้าถอยแล้วทำได้ก็คือดูที่อาวุธคู่นี้ก็สนุกอีกแต่ผมก็อีกเกียร์ไปทางแดงหน่อยชัยโยถ้าชัยโยต้องลุ้นปลายๆลุ้นปลายๆแล้ววางมันไปก่อนอยู่แล้วก็บอกแล้วงานสองยกอะชัยโยอะยกท่าคุณไม่อยู่ยังไงผมก็ยังไม่เชื่อพี่ผมชอบแววเครื่องมันล้อช้าไปเอางี้มีเหตุผลทั้งคู่
ผมว่าแวววาวเนี่ยเข้าทรงแล้วก็สู้ด้วยกลยุทธ์นะครับแต่ว่าปลายๆเนี่ยคุมให้อยู่ผมไปชัยโยเด็กไปแวววาวนะครับคู่ที่เสียงแตกนะส่วนเรื่องของรายการครับบุญหลงกับศักดิ์ศรีโอ้โหมาเจอกันได้ยังไงอีกคู่นี้เนี่ยหลายคนเมื่อคืนคิดว่าชก123ไม่ใช่นะครับก็ปรับไป 123.5 เพราะว่าผมถามศักดิ์ศรีมาศักดิ์ศรีบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่า23 24ใช่ปอนปอนหนึ่งเข้าใจว่าเอ้ยผมแพ้มาผมได้1ปอนนะใช่ๆแต่ปอนที่จริงแล้วเอ้ยไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บเอา 23.5 ใช่ที่เหตุผลที่ออกตอนนั้นออก23 24เนี่ยคือตอนนั้นออกไปก่อนเพราะไอ้นี่แพ้มาแต่พอมาเล่าเกมแล้วเนี่ยก่อนที่คุณหลงจะแพ้ศักดิ์ศรีเป็นรอง 2-1 แล้วเตะตูมเดียวจบเกมเลยเป็นรองตลอดใช่มั้ยถ้าเกิดตอนนั้นน่ะศักดิ์ศรีไม่ได้เป็นต่อนะไต่ตูมเดียวนั่นเองอ่ะแล้วก็ล่วงไปเลยก็เลยให้เหตุผลว่าเฮ้ยไม่ต่อดีกว่าใช่ใช่ใช่เพราะถ้าไม่มีลูกนอกลูกนั้นเนี่ยราคาอยู่ใช่ศักดิ์ศรีไปแล้วไปแล้วไปแล้วศักดิ์ศรีไปแล้วแล้วศักดิ์ศรีล่าสุดชนะใครมาศักดิ์ศรีล่าสุดติงเอเล่นกับไก่ปลามาไงชนะไก่ปลาชนะไก่ปลาล่าสุดฟอร์มดีมาฟอร์มดีมาครับส่วนบุญหลงจริงๆศักดิ์ศรีเนี่ยไม่ได้แพ้ใครเลยแพ้อยู่ตัวเดียวแพ้โดนเตะตอนนั้นมันชนะมาตลอดเลยไม่แพ้ใครเลยฟอร์มสดมาสะดุดแค่บุญหลงบุญหลงคนเดียวส่วนบุญหลงก็ล่าสุดแพ้ฟ้าเป็นหนึ่งมาใช่ใช่ก็แพ้เหรียญน่ะโดนขี้คอแล้วกับฟ้าเป็นหนึ่งพวกระเบิดมาลูกหนึ่งโอ้โหก็ต้องเข่าใช่ผมไอ้บุญหลงมันพกมีดพกมีดสั้นมาแต่มันฟันไม่โดนเมื่อเช้าลดไป1ปอนด์นะครับบุญหลงส่วนศักดิ์ศรีลดไป 1.3 ครับผมก็ประมาณ 2-3 ชุดผ่านบุญหลงก็ประมาณ2ชุดผ่าน2ชุดบุญหลง2ชุดก็เลยจุด2แล้วก็มาลดทีผ่านคู่นี้เรื่องของหน้าตาช่างเมื่อเช้าก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้ปริมาณในการชกแบบในการใกล้ๆกันใกล้กันแข้งซ้ายกับฝีมืออันนี้ขวาไหมอันนี้ตีขวาตีขวาอันนี้ตีซ้ายนะครับก็อยู่ที่ว่าวันนี้ศักดิ์ศรีแก้เกมใหม่ไงเก็บตีซ้ายได้ไหมถ้าเก็บตีซ้ายได้ศักดิ์ศรีมันมีไหนด้วยนะใช่ไหมมันจะสู้กับไอ้ไก่ปลามันก็มีไหนนะผมก็ดูคู่นี้นะผมกำลังรู้อยู่แล้วพี่จะเลือกใครอ่ะเลือกไม่ออกผมบอกตรงนะผมเลือกไม่ออกจริงนะแต่ถ้าจะเลือกจริงก็มันก็ต้องบุญหลงอีกแหละเพราะมันซ้ายมันแรงซ้ายมันแรงอาจจะโดนแผลเก่าก็ได้แต่ถ้าไม่โดนแผลเก่าท้ายๆก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันเชื่อว่าวันนี้ศักดิ์ศรีมาเล่นวงในผมก็ว่าอย่างนั้นแหละจริงไม่มีใครไปล้อเล่นแต่แท่งซ้ายหรอกบางก็จับเลยล้อจับเลยนะเพราะรู้ว่าหลวงไม่มีในเดินชนแท่งดีกว่าแต่วันนี้หลวงก็บอกมันทักมีสั้นถ้าแรกแท่งมันมีสั้นไหมถ้าแรกว้าแล้วถ้าแรกแท่งผมว่าคิดผิดใช่ศักดิ์ศรีก็มาเล่นในแน่นอนวันนี้พี่ใจต้องวางเกมใหม่แล้วศักดิ์ศรีเนี่ยมีลูกบินตีจับลูกบินตีเหมือนไอ้แวนชัยอ่ะมีลูกนี้นะศักดิ์ศรีอ่ะใช่ก็ไม่รู้อ่ะเก็บตีนซ้ายบุญหลงได้ผ่านเอาอย่างนี้ผมชอบเหมือนพี่แต่เหตุผลไม่เหมือนกันผมว่าบุญหลงเนี่ยจะแพ้มวยเข่าแบบจัดๆแล้ววิธีการล็อกของศักดิ์ศรีกับฟ้าเป็นหนึ่งเทียบกันไม่ได้นะศักดิ์ศรีมันเก๋าแล้วไม่ใช่ไอ้ฟ้าเป็นหนึ่งมันล็อกเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันโผล่ลงมาไปไม่เป็นคือโผล่ลงมายิ่งเหมือนกับว่ายิ่งหมดแรงใช่ใช่แต่ลักษณะการล็อกแบบศักดิ์ศรีผมว่าบุญหลงเอาอยู่แล้วมีศอกใช่บุญหลงแล้วเล่นการสอบฟ้าเป็นหนึ่งฟ้าเป็นหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเทียบระหว่างความยากง่ายระหว่างศักดิ์ศรีกับฟ้าเป็นหนึ่งที่บุญหลงเคยเจอมาเนี่ยฟ้าเป็นหนึ่งจะเขี้ยวกว่าแล้วชื่อเขี้ยวกว่ากระดุมเลยดีกว่าแล้ววันนั้นแบบใหญ่พอใหญ่ทุกคนจะจับตัวล็อกจังหวะโหนนี่มันใช่ใช่ยอดเลยว่าผมว่าเอาอยู่แล้วใจพี่ใจน้องแล้วคนเคยแพ้กันมาอ๋อมันก็ต้องมีแย้งนิดนึงในลึกๆได้ลึกๆแต่ก็เหมือนกันบุญหลงผมว่าบุญหลงเอาตัวรอดจากวงในได้แล้วการสอบมาเสริมส่วนข้างนอกเนี่ยมีวิธีกินใช่ใช่ครับยังชอบที่บุญหลงใจที่ของบุญหลงครับแต่ถ้าเกมนั้นต่อยกันจริงๆนะต่อยกันไปผมว่าไอ้หลงเป็นรองแน่ถ้าไม่โดนตายพิฆาตก่อนแล้วสักประตูนะไม่แต่เชื่อว่าข้างนอกเนี่ยบุญหลงมันหนักกว่าแต่ช้ากว่านะช้ากว่าใช่ไหมใช่ใช่ก็วันนั้นก็ไล่มาระบบเป้งใช่ไหมลูกสาวเป้งมันเดินไปแตะทีเดียวเองเออแต่เข้าจุดบอดพอดีอะโดนแขนอะช็อตแต่น่าคิดคู่นี้น่าคิดนะครับน่าดูก็น่าดูนี่คือ4คู่ทาง 24U ใช่ช่องนี้หมายเลข24รับชมได้ในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับผมก็จบคู่เอกประมาณ2ก็2ทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้แล้วก็ช่วงหลังทางเพจ Mojo 789มวยไทย2000มวยไทย2000 YouTube Mojo 789 YouTube ก็2 channel เลยใช่ Mojo 789แล้วก็เพจดีๆด้วยครับผมแล้วก็ YouTube ของพี่นัทยังเนาะของพี่เหรอของพี่แอบถ่ายไฮไลท์เราดูไฮไลท์เดี๋ยวไม่แอบถ่ายให้ท้องลบมาแทนครับผมรู้ตัวนานไหมเอาตรงๆเลย
พร้อมลบมาแทนรุ่นโบราณไหมผมบอกเลยรุ่นโตวันพุธละหักแล้วก็เล่นบ้านมีชัยไปนะน้ำหนักน้ำหนักไอ้ดีแม่พร้อมลบของพี่เลยนะซ้อมน้อยต่อยดีผมพี่พูดตรงเลยซ้อมมากเรียนจบยังอ่ะต่อยหมาไม่แดกเองเรียนจบยังจบปริญญาตรีแล้วจบแล้วใช่ไหมจบปริญญาตรีแล้วไม่มีเรื่องเรียนตอนนี้จะเป็นเรื่องผู้หญิงนะเราไม่มีผู้หญิงเหรอผู้หญิงพี่กัดเท่าไหร่ร้อยสามสิบจริงๆอ่ะไอ้นี่คนนี้มันต้องเป็นชายเล็กออกไป124ปอนด์นะแต่ป้ามีชายอ่ะผมเผลอว่าทำไปแล้วล่ะถึง125 26แล้วก็โทรบอกพี่วีรพลโทรบอกว่าโทรบอกเมื่อวานว่าเมื่อวานทำหนักแล้วก็ทำแล้วไงมันอาจจะทำได้ตอนเที่ยงอ่ะไอ้ชายเล็กมันป่วยกระทันหันก็เลยตอนแรกเป็นชายเล็กใช่อภิชาติมวยไทยพร้อมลบมาแทนได้ก็เห็นมันเตะเป้าอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมเขาบอกหลอกไว้ว่ามีรายการวันที่25แต่24ชกได้วันที่30ก็คือว่ามันน้ำหนักมันทำไม่ทันแล้วไงก็คือว่าคุมมา130แต่ฟ้ามีชัยนี่เขาวางแผนคุมแล้วเขาคุมไปแล้วคือว่าเขาทำได้แล้วแหละเขาอาจจะอยู่เลย26กำลังจะเดินทางเมื่อเช้าก็พร้อมลบกับมาขาดจุดหนึ่งจุดหนึ่งฟ้ามีชัยก็ขาดจุด4ครับผมฟ้ามีชัยมวยเข่าพร้อมลบฝีมือพร้อมลบฝีมือพี่ลองชอบโรเบิร์ตดูดิไม่ชอบยังไม่ได้เอ้าผมชอบฟ้ามีชัยมองต่างพวกนี้มองต่างนะครับช่างเลยก็ได้มาอย่าข้ามมาเดี๋ยวนี่คนสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับมาติดผ้าก่อนมาเลยเพชรชลทานดูกันสดๆเลยครับเพชรชลทานคู่10นี่คนสุดท้ายละครับ11.5และอีก 1.5 ไอ้ยาไปไม่หมดเวลาลูกไปไปสู้สู้สู้9 โมงนิดไปอีกนิดนึงไปนั่งๆโดดๆนิดนึงป่ะมาคู่5ต่อคู่5นี่พี่นัทช้อมชอบพร้อมลบผมต้องชอบพร้อมลบแหละเพราะว่าได้เห็นมันมาล่วงหน้าแล้วครับผมมันก่อนแล้วนอนคู่นี้ผมชอบมาในรายการนะผมชอบฟ้ามีชัยฟ้ามีชัยเนี่ยตอนเด็กๆเก่งมากชี้ไม่ชี้ในห้องน้ำเก่งเกินจนแบบว่าก็เริ่มเหลวไหลแหละใช่แล้วเด็กๆที่เขาต่อยระดับพวกคิมรวยนะแล้วกลับมาอีกภาคนึงนะครับพอกลับมาอีกภาคนึงเนี่ยก็มาสตาร์ทไฟแรกไว้แล้วชนะหนองไอชนะไอหนองคายเอฟเอฟปุ๊บทีนี้ที่ไหนช่องทูเนี่ยช่องมวยเด็ดเจ็บกระเช้าเนี่ยกินที่วงในชอบมวยในรายการแล้วอยากพร้อมลบไฟล่าสุดชกไว้แพ้วัฒนาวรุชาไอจะไม่ต้องไปชี้แต่มันเป็นเปรตทำไมต้องชี้เลยตัวเท่ากันมันต้องต่อยเปรตแต่ผมสูงเอาที่เห็นผมก็ชอบมวยในรายการแล้วก็โหดาบราสารคามทำมวยก็ใช่จริงๆธรรมดานะถ้าวันนี้มันต่อยชายเล็กนะผมชอบฟ้ามีชัยเลยเพราะมันต่อยกับพร้อมโลกของผมแล้วอีกอย่างนึงผมกลัวน้องมาตกล้อเขามาต่อยให้เธอเอามาต่อยให้ใช่ไหมพูดนี้นะครับเงินฟรีพี่นัทเอามวยตัวเองไหมคุณหลุยส์เป็ดไม่จริงอันนี้คือรีบกดเลยนะเงินฟรีครับเอามวยตัวเองไหมคุณหลุยส์เป็ดนะครับแล้วข่าววงในฟ้ามีชัยกินชอบฟ้ามีชัยเอาเพชรวันชัยเจอกับแป๊บซี่คือ2คนเนี้ยก็หายไปหายไปประมาณ10ถึง11เดือนแล้วรายการแล้วแล้วพอกลับมาเนี่ยชนะมาโชว์ความสวยทั้งคู่ก็ไม่ได้มาเจอกันเจ้านี่เป็นชนะที่ลาดเดินมาตัวเจ้านี่เห็นแล้วชนะไอ้มวยเขมรชนะน็อกเลยน็อกเลยแล้วเป็ดที่เป็ดแคมป์นะไปอยู่เด่นละอยู่กับอาจารย์สุรเสียงใช่การที่ซ้อมเนื้อตัวดีมากเลยไม่รู้ว่าถ้าตอนคืนหมดแรงอ่ะคุณจะ3วันแต่แป๊บซี่ก็ซ้อมคล้ายเป็นธรรมดานะนอนว่ากินไฟที่2ละนี่ก็เดทรัดไฟที่2เหมือนกันคือค่ายใหญ่ทั้งคู่ใช่ๆค่ายใหญ่ทั้งคู่อ่ะคือถ้า2คนเนี้ยใครคนใดคนหนึ่งซ้อมพอวรชาเลือกยากเลยเลือกง่ายแล้วถ้าอยู่วรชาได้ก็เป็นง่ายเลือกง่ายอย่าพลาดสิ่งนี้คนนั่งอยู่นี่ครับกาแฟผมเลือกฟังครับคู่นี้เพชรวันชัยรู้ว่าฝีมือดีแล้วก็หมัดเนี่ยคมหมัดศอกคมแล้วออกอาวุธตลอดใช่ออกอาวุธตลอดมาโซ่ไว้แข็งแรงแข็งแกร่งมากใช่ใช่ส่วนเป๊ปซี่ดูว่าฝีมือวงในมีเป๊ปซี่ก็สนุกแข็งโป๊ะปลายดีเป็นมือปลายดีล่าสุดไม่ได้ต่อยหน้าเดินต่อยที่นี่ต่อยที่นี่เชฟใช่ไหมไม่ใช่ซีซีคอฟฟี่ด็อกเตอร์รังสิตอะไรไหมกุชพรเดือดร้อนชนะใช่ชนะเจ้าไอ้นี่ไว้ 1,000% พิสุราชพี่วิทยาจัดเนาะใช่คู่นี้ชอบใครคู่นี้ผมชอบพี่บัญชัยไม่คิดไม่แบบว่าชอบมาตั้งแต่ในบ้านแล้วชอบแต่เมื่อวานแต่ที่สองตัวตรงชี้ไปกับพี่เน่าใช่ไหมกับพี่เน่าชี้ให้ออสถ่ายรูปไปอ่ะผมก็ชี้ว่าพี่บัญชัยทั้งรายการชอบติดดาวดูน้ำหนักหน่อยน้ำหนักเนี่ยพี่บัญชัยเสร็จก่อนนะ
เอฟแคร์ก็ 0.5 ส่วนเป๊ปซี่เสร็จทีหลังก็ 0.6 ใช่เป๊ปซี่มาสายเอฟแคร์มาเช้าคู่นี้ชอบเพชรวันชัยใช่ผมว่าเป๊ปซี่กินในกินวงในไปปลายเอาอีกแล้วเป๊ปซี่อ่ะสวนทางแล้วเองสวนทางแล้วผมว่ากันอยู่แต่ว่าอย่าไปโดนหมัดนะไอ้นี่มีเตะก้านคอมีหมัดมีซ้ออย่าไปโดนฝังแทงก็เมย์จะชนะได้คือในจริงเอาให้อยู่นะได้ชนะได้คือในจริงลูกคมๆเอาให้อยู่นะแล้วไปก็ตุ้มโดนกินในคู่นี้ก็เสียงแตกคู่นี้เสียงแตกกี่คู่แล้วอ่ะ 2-3 คู่แล้วเอาหน้าวันเนี้ยมันเล่นยากทั้งรายการเนี่ยส่วนคู่ที่7ผมก็ชอบมาจากที่บ้านเพชรเมืองชนเจอกับพีรพัฒน์เพชรเมืองชนมาช้าไปรถเสร็จช้าครับ 116.4 ลด 1.4 พีรพัฒน์เนี่ยจุดหนึ่งเองมากเกินใช่มาก็ 15.1 ก็คู่นี้ไม่ต้องถามเลยใครเก๋ากว่าโอ้ยนี่สมัยเพชรเมืองชนต่อยอยู่พีรพัฒน์ไม่รู้เริ่มหรือยังนะก็น่าจะอยู่มาภูธรไม่อยู่บนเนี่ยต่อยเฮ้ยแต่เขาก็ดูมวยภูธรก็เยอะนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้แต่อันนี้มันต้องบอกเลยว่าครั้งสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดแพ้ลุงละลายแล้วไปใช่ไหมแพ้ลุงละลายเนี่ยดูอยู่ว่าแพ้ลุงละลายแล้วเลิกไปชอบใครพวกนี้นี่ก็ฝีมือนี่ก็โอ้อันนี้ก็ฝีมือดีแต่ว่าเป็นทรงมวยสมัยใหม่แข็งๆผมชอบตามฟ้าสุชนครับผมชอบพีรพัฒน์พี่ฟ้าสุชนที่แสบมากเลยนะครับพีรพัฒน์เนี่ยลูกศิษย์ส่วนอันเนี้ยน้องเมียอันนี้ถามฟ้าสุชนแล้วฟ้าสุชนบอกว่าชอบพีรพัฒน์เพชรเมืองชนนี่เป็นน้องเมียลูกศิษย์สิเป็นอาของเจ้าอีสายเลือดโอ้มันโหมันเกี่ยวโยงกันมากนะครับแล้วก็ผมโกพันนี่เป็นลูกศิษย์โอ้โหแล้วที่ฟ้าลึกก็อยู่เพชรยินดีนะครับก็คุมซ้อมกับพีรพัฒน์เนี่ยก็คงจะรู้ไส้รู้พุงกันแต่บนเวทีใช่ใช่แล้วบนเวทีผมยังชอบเอาอย่างนี้ถ้าไม่อื่นกินยากพีรพัฒน์กินเพชรเมืองชนยากครับใช่กินยากเพราะที่จังหวะฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าใครถีบใครอันนี้ถีบเก่งกันนะเฮ้ยแต่เมื่อใช่เมื่อเช้าผมดูว่าเขาก็มาเนื้อตัวอะไรหน้าตาสดใสแล้วก็สดใสซ้อมแป๊ะมินบุรีนะใช่สดใสมีกล้ามเนื้อมีอะไรแต่ไฟหน้าของ13แต่หายไปเป็นปีนี่หายจากหลายครั้งนะ2ปีคือ2ปีกว่าโอ้ยอย่างนั้นฟ้าสุชนชอบแล้วมีฟ้าช่วงหลังฟอร์มยังไงบ้างฮะชนะตลอดทีต้านชนะอะไรต้มยำกุ้งชนะเพชรลุงที่นี่ด้วยชนะเพชรลุงมันก็สดอ่ะแต่พีรพัฒน์แข็งวันนั้นงานวันเกิดเสียโมดอยู่ชั้น2อ่ะที่ในทุนรังสิตมันตกนะตกมาเอาหลังลงปั๊บลุกขึ้นมาเต้นต่ออะไรตะบะแข็งมากผมว่าไอ้พี่ตกตาตกใจไอ้พี่ตกนี่ไม่ได้ต่อยมวยนะไม่ได้ต่อยเต้นตกมันไม่เจ็บเลยหรอตกแล้วตกจะลุกมาไม่โคตรไม่เป็นไรตกแล้วปั๊บลุกขึ้นมาเต้นต่อมันเจ็บเป็นวันแรกล้มต่อยไอ้ล้มต่อยวันนั้นแบบโหยับกันหมดแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์สิโมดอ่ะเนาะอ่ะคู่นี้พี่นัทชอบพีรพัฒน์นะครับดูสดกว่าลุงกว่าผมที่ผมเนี่ยผมแววๆฟ้าสุชนชอบอันนี้เขาไปสัมภาษณ์เห็นอยู่แต่ฟังชอบพีรพัฒน์ผมเชื่อว่ายังกินยากดูว่าเก่าด้วยนะครับใช่ชนแล้วก็มวยอย่างเพชรเมืองชนเนี่ยคือเขามีจังหวะก่อนหนักก่อนเบาแล้วก็มีลูกอาวุธฉายหนักเชื่อว่ามาแค่ 70% เขาก็เอาอยู่แล้วนะครับมวยฝีมือดีเลยนะครับชอบไปที่เพชรเมืองชนคู่นี้ก็มองต่างกับพี่นัทเหมือนกันต่างมุมครับส่วนผู้เอกของรายการฟุกน้อยเดี๋ยวเพชรเมืองชนมาอยู่ใกล้กันประมาณเดือนแล้วนะการพิซซ่อมผมบอกครับผู้เอกเนี่ยฟุกน้อยเจอกับเด่นภูไทยคู่นี้เคยเจอกันแล้ว2ครั้งนะครับเด่นภูไทยแพ้น็อกทั้ง2ครั้งแต่วันนั้นกับวันนี้ต่างกันที่ว่าเด่นภูไทยบอกว่า2ครั้งนั้นร่างกายไม่ดีแต่ช่วงหลังดูว่าร่างกายดีแล้วก่อนที่จะชนะน็อกนี่นะไอ้นี่พลาดโดนศอก2ครั้งพลาดโดนศอกไอ้เด็กผู้ไทยเนี่ยวิ่งไล่มาแล้ววิ่งไล่มาแล้วแล้วไปยก3แล้วโดนศอก2ครั้งก่อนนะครั้งเลยครับเด็กผู้ไทยก็แพ้ใครมาหน้าเก๋าๆหน่อยอ่ะทะเลมันชนะไอ้ไม่ให้ก่อนนั้นสิก่อนนั้นก่อนนั้นศักดิ์สิทธิ์สองไฟเลยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกือบชนะไอ้ครั้งแรกเกือบชนะเป็นต่อ8-1แล้วไอ้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไป150ใช่ไหมครั้งที่สองโดนน็อกก็พลาดโดนน็อกเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมาโชว์ฟอร์มดีชนะแดนสยามแดนสยามไปยาวยาวกว่าเขาอีกกูดามกูดามนะครับมาเจอกับพวกน้อยพวกน้อยเองช่วงหลังก็ดูร่างกายไม่ดีแพ้มา2ไฟติดละไฟที่แล้วที่ร่างกายไม่ดีเพราะว่าพายุเข้าที่บุรีรัมย์ฝนตกแล้วก็มีการสะดุดเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อเช้ารู้ว่าเนื้อตัวมาดีแล้วไฟนี้ไม่ได้ซ้อมที่บ้านแล้วไฟนี้ซ้อมสิทธิ์ออมชอบซ้อมไหนซ้อมลูกชายไทยทองมาซ้อมสิทธิ์ออมชอบสิทธิ์ออมชอบบอกเขาบอกเมื่อเช้าเทรนเนอร์บอก
ออราคาราคาไหนละแต่ว่าเขาไปซ้อมสองค่ายอ้าวก็เทรนเนอร์บอกผมผมเจอแต่ข้างหน้าแล้วเขานั่งอยู่ในแท็กซี่ตอนที่เขาไปซ้อมสองค่ายเขาไปซ้อมติดเราชอบด้วยแล้วเขาก็ไปซ้อมที่ลูกชะแป้ไทยทองเทรนเนอร์ด้วยคือไฟเนี่ยคือซ้อมดีกว่าสองไฟก่อนเพราะว่าคือมันแพ้สองไฟติดแล้วไงต้องทำอะไรต้องทำฟอร์มขึ้นมาใช่จะรู้ทรายมีหน้าเสือเล่นนั่นได้หมดเนี้ยมีครับค่ายพี่จ่ายไม่ต้องกลัวหรอกพวกหนุ่มบางกะดีมีแน่เสร็จเสยชายมีบุรีแน่นอนหน้าเสือดีไม่ใช่แค่เด่นภูไทยนะศักดิ์ศรีไฟที่เด่นสีเสื้อนะใช่เป็นหนุ่มบางกะดีคนหุ่นหุ่นโอ้ใช่ศักดิ์ศรีหนุ่มบางกะดีไฟแรกที่เด่นสีเสื้อใหม่ก็เดี๋ยวดูมาฉีดเอาแล้วมาพูดนี้ต่อฟุกน้อยเนี่ยล่าสุดแพ้มา2ไฟแต่ว่าสถิติดีกว่าในการเจอกันเพราะว่าเคยชนะน็อกมาทั้ง2ไฟของเด่นภูไทยส่วนเด่นภูไทยฟอร์มหลังก็ดีขึ้นมาขอล้างตาหน่อย คือดูว่าเด่นภูไทยดีขึ้นมาขอล้างตาส่วนฟุกน้อยไฟนี้เนี่ยเนื้อตัวดีกว่า2ไฟก่อนใช่การที่ซ้อมดีใช่แล้วดูว่าคู่นี้เป็นยังไงจะเป็นหนังเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าคู่นี้นะน้ำหนักเนี่ยประสานเป็นเอ็มของเด่นภูไทยไอ้ฟุกน้อยไว้แล้วต่อแล้ว29ไม่เห็นเลยใช่ไหมขึ้นไปต้อง3 2ปอนด์ตอนเนี้ยไอ้เนี้ยได้น้ำหนักแล้วไอ้เนี้ยได้น้ำหนักแน่นอนนะแล้วมันก็เป็นมวยที่มันไล่วันนั้นที่ผมดู2ครั้งแรกมันก็ไล่ไอ้ฟุกน้อยจะมาแล้วไฟที่3มันอาจจะไล่ฟุกน้อยผ่านก็ได้น้ำหนักอันนี้เต็มกว่านี่หลวมหน่อยใช่จริงๆนะคู่นี้ก็เล่นยากนะฟุกน้อยเนี่ยเมื่อเช้ามาลดไป1ปอนด์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 มาแล้วกัน2เมื่อคืนมาจากประโคนชัยตอน 6:00 น.พ่อบอกเที่ยงคืนถึงนี่ตี5ก็มาเนี่ยมานั่งอยู่แท็กซี่เนี่ยอ๋ออ๋อแท็กซี่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อที่สีส้มนะใช่ไอ้เพิ่งมาจากประโคนชัยนะพอช่างเสร็จก็นอนข้างหน้านะครับส่วนเด่นภูไทยก็เสร็จทีหลังไหมเด่นภูไทยเสร็จก่อนเลยมาต่อมาสบายเลยเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาขี้เสร็จมาช่างผ่านเลยผ่านเลยใช่เขาไปใช่ดีเลยสบายเลยเด่นภูไทยเสร็จเร็วมากนะครับเสร็จเร็วมากก็กลับช้าเพราะว่ารอสับเสียนะครับคู่นี้ชอบใครฟุกน้อยเด่นภูไทยถ้ามองตามเกมเลยนะเด่นภูไทยเนี่ยช่วงนั้นน่ะมันก็ดีช่วงนี้ดีเดี๋ยวว่าดีเลยช่วงนี้ดีกว่าช่วงนั้นที่แพ้ใช่ช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นมาเลยแม้กระทั่งไอ้ตอนที่แพ้ไอ้สับเสียก็ถือว่าต่อยดีนะแต่เจ้าฟุกน้อยเนี่ยมันผีเข้าผีออกบทวันไหนมันต่อยดีมีแรงมันก็ความพระเอกเลยความวาความเป็นมาตรฐานมันไม่มาตรฐานแค่นั้นเองไม่มาตรฐานถ้าเทียบกันเพชรศิลามาตรฐานกว่าเพชรศิลามาตรฐานกี่ไฟแล้วพี่เพชรศิลากี่ไฟแล้วพี่11ไฟแพ้อยู่กี่ไฟไฟ2ไฟ2ไฟ2ไฟแพ้น็อคไฟแพ้1ไฟไม่ได้ชกนะ11ไฟนะครับแกเขียนตัวเองฮะแกเขียนตัวเองเขียนตัวเองเหรอ11ไฟจริงจริงจริงได้ดาวรุ่งไหมได้ดาวรุ่งไหมไม่น่าจะไม่รู้เขามีโอกาสแล้วหรือเปล่าครับเพราะถ้าเกิดว่านับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไม่นับไอ้ก่อนนั้นอ่ะตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยสิบไฟแพ้ไฟเดียวเอาไปก็นับไปอีกต่อดาวรุ่งไฟเดียวคู่นี้พี่ชอบใครฟุกน้อยกับเด่นภูไทยคู่เอกช่วง2 8ของรายการเอานะเชียร์มวยรองไว้วันที่เชียร์เด่นภูไทยไอ้ย่าฮะคู่ที่สัมภาษณ์เสียบดนะเสียบดบอกว่าฟุกน้อยยังไงก็ดีกว่าครับแต่ถ้าหมดทุกอย่างจบก็ผมบอกว่าผีเข้าผีออกมันหมดแล้วมันไม่เอาอ่ะผมว่าไฟนี้เขาไม่หมดเขาดูการเตรียมงั้นก็ชอบเด่นภูไทยเพราะว่าเผื่อให้ฟุกน้อยมันหมดอย่ายุบอย่าย่นละกันฟุกน้อยอ่ะนะครับอ่ะหรือว่าเร็วกว่าจุกจิกกว่านะครับชกยากกว่าชอบที่ฟุกน้อยแล้วผมมองไม่หมดครับผมอ่ะทวนอีกรอบได้ไหมคู่แรกพี่ชอบใครคู่แรกผมขอผ่านแล้วพี่เสียดายน้องผมชอบแอสเทวดาคู่ที่สองชอบโซวินเหมือนกันนะครับคู่ที่สามแฝดผมชอบไทโยผมชอบแวววาวโอเคคู่ที่สี่ผมชอบบุญหลงเหมือนกันบุญหลงนะครับคู่ที่ห้าผมชอบพรหมโลกฟ้าเงินฟรีฟ้ามีชัยคู่ที่หกผมชอบเพชรบรรชัยบัคซี่กินวงในโอ้โหสวยกันตลอดคู่ที่เจ็ดผมชอบร่างกายพิรพัฒน์เพชรเมืองชนกับฟ้าร่างกายมา70กิโลคู่ที่8ผมชอบเด่นภูไทยโอ้สวนทุกคู่เลยสวนทุกคู่อ่ะผมชอบฟุกน้อยจุดจิตกว่าแล้ววันนี้ผมว่าไม่หมดไม่ยุบอ้าวว่าแกมันต้องมีคนแพ้กับคนชนะเดี๋ยวต้องติดตามครับแก้ผ้าไหมแก้ผ้าไม่ต้องไปทีไหมเย็นนี้ต้องติดตามอ้าวฝากไว้ด้วยนะครับครับผมเอาพี่นัทฝากกับพี่นัทก่อนครับผมก็ฝาก YouTube และ Twitch Channel นะครับนี่คือคู่มวยรายการ Super You มวยมันวันศุกร์บุกไม่ได้789มวยไทย2000นะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามนะครับคู่ที่3ก็มีการชิงแชมป์ด้วยมีเข็มขัดเป็นเดิมพันนะครับส่วนคู่เอกก็น่าดู
ว่าเที่ยวนี้เนี่ยศักดิ์ศรีพระสีเสื้อใหม่มวยหัวก็ดีจัดมาแล้วแบบว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าทนได้ถ้าไม่ร่วงไม่หล่นเนี่ยท้ายท้ายใช่ไหมท้ายท้ายก็วันนั้นก็อย่างที่พี่นัทว่าเรื่องก่อนที่เขาจะร่วงราคาก็เป็นต่อใช่ถ้าดูตามเกมเลยนะถ้า5ยกอ่ะลำบากอ่ะลำบากแน่นอนเดี๋ยววันนี้มาขึงผ้าดูอีกรอบนึงมวยคู่นี้ครับผมอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับ 1-4 ทาง G4U หมายเลข24นะครับ18นาฬิกาวันนี้ลูกตาจะแฉะหน่อยเพราะว่าทั้งหมด4รายการนะครับ G4U แล้วก็มีโคราชเนี่ยเทพบุตรเจอกับเจ้าเพชรเมืองศรีนะครับขึ้นชั้นไปแล้วก็มีน้องโอวันนี้ก็ชกที่สิงคโปร์เจอกับรถเหล็กแล้วก็มีรายการใหญ่นะครับรายการใหญ่ที่มหาวชิราวุธของเสียงหนึ่งสิงห์มาวินครับผมอ่ะก็เลือกดูเอามือถือก็ได้ iPad ก็ได้ทีวีก็ได้ครับนะครับผมอ่ะนี่มวยรักมวยชอบฝากไว้ด้วยนะครับผมครับผม24นาฬิกาครับ